สวัสดีครับผมบรรยากาศใต้ต้นลำไยครับผมโอ้โหพอดีตรงแล้วหน้าสายปีครับซุ้มนี่มันอยู่ต่ำเล็กหน่อยจองกินเบิดละมีเมนูแซ่บๆมาเห็ดครับวันนี้ครับไข่เค็มแล้วที่เป็นล่างแล้วก็มียกเราเบิ่งครับผมเห็ดหมึกผัดไข่เค็มมียกแห้งครับผมลาดก็มียกแบบลวกแล้วนี่ครับหมึกลองมาล้างไข่เค็มมันก่อนเค็มใช้ยาครับก็โดนแล้วจะเป็นปีละข้างในมันจะเป็นแบบใดครับไม่สิดีหรือว่าขออนุญาตล้างก่อนขัดออกดีๆเลยไข่เค็มแต่อยู่2ฟองครับผมครับคือล้างน้ำสะอาดๆมาแล้วครับนี่เอาแต่ไข่แดงที่ดีๆครับแต่ขีดเผาแบบเผ็ดๆเราลงไปครับผมแล้วก็คลุกไว้ครับผมคลุกให้เข้ากันไว้เลยเพื่อเป็นซอสไข่เค็มไว้เติมน้ำแล้วก็คุกๆไว้เลยครับผมเป็นซอสเดี๋ยวต้องให้มันละเอียดมากครับผมให้มันแบบเวลาเขาตักถึงยังเป็นแบบมันๆไข่เค็มน้ำหอมแซ่บครับมาดูหมึกเราครับผมมี2แบบข้างหมึกกับหมึกเป็นตัวครับผมส่วนประสานเลยเห็ดเมนูแบบจัดเองแบบนี้นั่นแหละครับผมดูหมึกนี่ก็แซ่บครับผมกึบๆดูก่อนแต่ที่เด็ดนี่พวกนี้ครับแซ่บมากนี่เด็ดพวกนี้ต้องได้ล้างไข่นี่ครับเอาเลยมันนั้นไข่มันครับธรรมดาก็จะบังก่อนนะครับผมกรีดกรีดกรีดอันนี้เขามือสมาร์ทเล่นเฮกเน่ก็ได้หรอครับใหญ่เลยสะใจแน่นอนครับครับผมเป็นตามันเดี๋ยวในพัดไประดับครับแล้วก็ตรงกลางนี่เปาะนี่ครับที่นี่ก็เป็นเส้นเป็นเส้นไปเลยก็ต้องตัดหนวดมันนี่ส้มเส้นมียกครับผมเส้นแบบนิดหน่อยเลยแบบนี้นะครับแซ่บแน่นอนมือเข้าไปเยอะครับผมลวกลวกมากลวกตามปริมาณมือหาก่อนไปเลยครับผมสะใจกำลังลวกเส้นครับผมอ่า
พริกกระเทียมครับผมกันกระเด็นลงไปเยอะๆเลยครับผมพริกกระเทียมมีหยกแห้งรสเส้นจะหอมขนาดไหนครับผมน่ากินมากครับผมเส้นมีหยกเฮียประมาณ2ก่อนครับเมื่อกี้ถ้าขวมจะซอสญี่ปุ่นลงไปครับผมคลุกให้เข้ากันเลยครับรับรองได้ครับผมน้ำซอสเทริยากิไปแล้วก็เตรียมเกี๊ยวหอมๆจะคัดมีไข่เค็มสลัดครับผมรับรองแซ่บมากแน่นอนเตรียมลงไปครับเมื่อกี้ตั้งไว้นี่ล่ะถาดถาดเส้นปูนกองทุกพื้นทำเส้นเตรียมลงไปครับผมขาใจเราครับผมมีการครับแบ่งกำเตรียมหอมนะครับต่อไปหอมหัวใหญ่ครับผมผัดให้อ่อนให้ใสก่อนเลยครับผมปัจจุบันครับหอมหัวใหญ่สุกปลาหมึกสุกเร็วอยู่แล้วแป๊บเดียวใส่แล้วมือไม่ลงลงมาแล้วครับเฮ็ดอาหารมื้อเดียวคือกล่องไปน้ำสีนั่นนะครับผมสมัยแรกๆนี่สามยักษ์ทั้งนั้นเลยเฮ็ดแต่สมัยนั้นยังไม่รุ่นครับกินได้ก็บ่วนรสเลยครับผมก็ใส่เค็มกับพริกเผาเฮาลงมาติดจวกเลยจะได้ครับพี่มดที่เด็ดน้ำลามโคกลงไปอีกครับไข่เค็มใหญ่ไข่เค็มกรอบใหม่ครับผมต้องให้มันเป็นเละๆไข่เค็มห้องแห้งจะบ่แซ่บต้องเป็นน้ำแบบเยิ้มๆน้ำได้หลายกิราดน้ำเส้นสุดยอดเลยครับผมมาครับรสรสดีกว่าเลยแต่ไข่เค็มมันมีความเค็มแต่ระวังครับผมพริกไทยหอมซอสหอยได้เลยครับนัวมันเลือดแต่เค็มเหมือนระวังครับผมเราชิมรสนิดหน่อยก็น้ำตาลครับสอนพอผิดถ่ายด้วยต้นหอมครับขาดแตะขึ้นช่ายขาดทำตรงนี้ครับมีหัวไส้เรียบร้อยหลาดต้องห่วงครับต้องซอสเป็นเดิมๆบางทีเขาก็เก่งมียกเข้าไปนะเดี๋ยวปล่อยครับผมเดี๋ยวความดีสะใจเลยครับผมจะออกมาแบบไหนครับผมจะเข้ากันไหมเดี๋ยวได้รู้ครับอ
เลยครับสอดยางเยอะลองกันครับผมสวัสดีครับผมมาครับมาลองครับผมแต่นำซอสคุกครับมียกก่อนจะเสียนคุกซอสกับกระเทียมเจียวแซ่บแล้วครับผมเด็ดมากตัวอันนี้เผ็ดมากครับผมแอบมากมันไปขัดเข้มไปกินโดดเนาะเดี๋ยวทีนี้ยังเนาลูกเดี๋ยวครับเมื่อกี้ขัดเข้มไปโดนเกินเพื่อนทั้งสุราษฎร์ซื้อขึ้นมาเล่นน้ำแต่ก่อนครับผมขึ้นมากของบุญชีเมาคางครับบุญชีสายเปรียบกลับมาจากเที่ยวกันยังบันเทิงเล่นกับน้องๆครับจ้องมือนี่เสียงคุกซอสรู้สึกนะครับจำเป็นสุดยอดแล้วมียกเสียแต่กวางน้ำเอ็มเคครับกินครับน้ำเป็ดด่างรู้สึกแสบพอดีผมอยากเห็นออกกินอายแบบนั้นผมก็เลยเอาซอสญี่ปุ่นมาบีบๆใจได้เลยมันกันเดะมาเดี๋ยวมาลองแต่ว่าเผ็ดนะครับรอบนี้เสียงปอบกำลังเห็ดที่นังครับผมไม่อยู่เบิร์กกำลังแจบมากครับผมมาลองมาลองเรื่อยๆเฮ็ดบุญเดียวไม่รู้นี่นี่นู้นถนัดได้อยู่แล้วครับเซ็นเซ็นโอ้คือคำใหญ่โอ้เขามักจริงๆป่ะจับเตรียมจับต้องเบิ้งเขามักจริงๆป่ะยังหาเด็ดจับไหมหวานเด็ดเลยนี่ปอกหูคุณเด้โอ้เซ็นเพชรไวหมดต้องเบิ้งครับเคยกินมะมือผัดไข่เค็มอืมอืมอย่ากันแต่ว่าอะไรแต่ว่าเผ็ดเนาะสะใจครับรอบนี้น้ำกินบ่ละแกผมมีน้ำแก้วเผ็ดเลยเด้แบบมาครับผมแต่เผ็ดบอกเลยครับผมรสชาตินี่ลองกันเบิ่งให้ค่ำครับจากบุเรือแน่นอนแซ่บมากแซ่บเมียครับที่ต้องการเห็นนุ่มๆคู่กับตัวไข่เค็มครับผมไข่เค็มยังเป็นตัวยังเหลืองอยู่แล้วกัดถือเข้าไปเนี่ยแซ่บมันสีโปรเกมจัดก็ดีเหมือนเข้ากับบางๆนิดหน่อยสวยงามแถมกินแล้วมีผลไม้ลำไยหยิบหนักเส้นนี้สุดยอดเลยเนี้ยวเลื่อนครับอ
บ่อน้ำบ่อไว้เลยหาน้ำรวนด้วยอันนี้กินผู้เดียวแบบอยู่มันจะเผ็ดครับผมเผ็ดหัวด้วยเพราะว่าผมดื่มบ่อมันจะกินน้ำครับมันจะเบียกแต่ผมกับมากับเที่ยงพอดีไอ้ซิมเมื่อเสื่อนล่ะจะได้รู้ว่ารุนแรงขนาดไหนแย่มากเดี๋ยวพาหลับลำใหญ่เพิ่นจักหน่วยแก้เผ็ดนี่ฮันตะได้ยุงสิยังเขียวอยู่ดกมากเลยขึ้นหูจุดตรวจแล้วครับผมเผ็ดแบบเผ็ดโคตรลำไยแบบนี้หวานอยู่แต่ว่าในมันสิหลายพอดในไงหวานมากข้าเขียวจือควงอยังเขียวอยู่แบบมากไปแล้วครับผมสวัสดีครับ